สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชาแนลมิมิวค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เฮากลับมาพบกับเมนูแปลกนะพี่น้องค่ะคือเฮาบ่เคยกินนะคะเนาะนี่เป็นเมนูหอยเดือนะพี่น้องค่ะเฮาก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะเนาะพอดีไปบ้านแฟนมาพี่น้องค่ะบ้านเพิ่นว่าคล้ายๆกับเป็นตลาดลาวพี่น้องมันหลายนะคะก็เลยลองซื้อมาลองกินเบิ่งนะคะหอยเดือนะคะไอ้นี่คือครั้งแรกนะคะเพราะเฮาก็บ่เคยกินค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือเอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะติดภารกิจเนาะพี่น้องค่ะก็บ่ได้เฮ็ดคลิปกินดนเลยเนาะก็กลับมาบ้านแล้วทีนี้ก็สิได้เฮ็ดคลิปกินยาวๆแล้วพี่น้องค่ะอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันลองกินครั้งแรกพี่น้องค่ะครั้งแรกของเฮาคนนี้เนาะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะมาค่ะเนี่ยเนาะอาจสิมีเสียงตัดหญ้าได้สักหน่อยนะพี่น้องค่ะเพราะว่าอันอ้ายเพิ่นตัดหญ้าหลังบ้านเนาะนี่นะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเฮาก็บ่เคยกินนะพี่น้องอ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดลองคำแรกกับพี่น้องค่ะมาค่ะหอยเดือค่ะพี่น้องถูกคางพี่น้องคมขี้มันเลยอาจจะมีเสียงอันตัดหญ้าสักหน่อยขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะพอดีอ้ายเพิ่นตัดหญ้าหลังบ้านนะคะเนาะถ่าย6โมงแรง5โมงแรงพี่น้องค่ะมันจะค่ำๆตะเวนตกดินแล้วก็ขออนุญาตบ่กินขี้มาพี่น้องขมกลับมาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะมาค่ะบอกรสชาติบ่ถือพี่น้องก็แซ่บอยู่เป็นกึดๆๆแซ่บอีกแบบนึงบ่เคยกินก็แซ่บเฮาซื้อกับคนลาวนะคะคนลาวขายเฮามันเป็นตลาดลาวพี่น้องโลละ100ซาวเฮาก็ใส่เลยพี่น้องค่ะเฮาย่างนะคะคนอื่นกินอย่างไรบ่รู้แต่ว่าเฮาย่างไฟอ้าวมาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่ได้อยู่แซ่บอยู่มาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะพี่น้องมาค่ะมันก็แซ่บของมันพี่น้องแซ่บของมันครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเฮาบ่เคยกินก่อนหอยไปย่างตลาดอ่ะพี่น้องสะออนมีแต่เมนูแปลกๆอาหารป่ากระหลายพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะมาค่ะถ้าเสียงดังก็ขอโทษขออภัยนะพอดีอันอายเพิ่นตัดหญ้าหลังบ้านเนาะแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่แซ่บใครบ่เคยกินก็ไปลองกินเหมือนพี่น้องค่ะอย่าพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะพี่น้องค่ะเขาห้องหอยเดืออันอยู่บ้านมันบ่ค่อยเห็นนะเพิ่งเฮาก็เพิ่งเคยเห็นพี่น้องเฮาก็เลยซื้อมาลองชิมนะครับหอยเดือค่ะเมื่อนี้ค่ะเนี่ยพี่น้องค่ะหอยเดือนะคะโอ้เฮาขออนุญาตบ่กินขี้มันนะพี่น้องขี้มันขมมากพี่น้องค่ะอ้าวมาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยมันจะเป็นกึบๆพี่น้องค่ะรสชาติมันก็จะแบบคล้ายๆหอยธรรมดานี่นะคะอย่าไปกินขี้มันพี่น้องค่ะบอกไว้ก่อนว่าหอยเนี่ยอย่าไปกินขี้มันดีที่สุดเพราะว่าขี้มันขมมากพี่น้องค่ะบ่สามารถนะคะขี้มันเฮาก็บ่มักกินเนาะโอ้อ้าวตกละ
มาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะมาค่ะมาค่ะถามว่าแซ่บมันกับบอกบ่ถูกพี่น้องค่ะรสชาติมันเป็นแล้วแต่คนมักเนาะแต่สำหรับเฮาธรรมดาไม่ได้ว่าแซ่บอย่างพี่น้องธรรมดารสชาติพี่น้องค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องข้าวหอยเดือค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะถ้ามันเสียงดังก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องค่ะอายเพิ่นตัดหญ้าเนาะหลังบ้านขอโทษขออภัยนำมาค่ะพี่น้องค่ะไม่เดือดค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแนะนำว่ากินได้แต่ว่าอย่ากินขี่มันพี่น้องค่ะขมมากเลยขี่มันโคตรขมพี่น้องโอ้เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะตัวใหญ่ๆแล้วตัวนี้อ่ะมาค่ะพี่น้องคงให้เดือดค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมากินหอยเดือค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะค่ะพี่น้องค่ะรสชาติบอกบ่ถูกพี่น้องแล้วแต่คนมักเนาะสำหรับเฮาก็รู้สึกว่าเฉยๆนะพี่น้องบ่ได้รู้สึกว่าแซ่บเนี่ยมาค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือค่ะมาค่ะถ่ายยังตัวแรงพี่น้องตัวนี้สีค่ำแล้วพ่อต้องขอโทษขออภัยเสียงกระเครื่องตัดหญ้าพี่น้องค่ะมันตัดหญ้าหลังบ้านมาค่ะอยากอิ่มพี่น้องค่ะกินไป10ตัวมันมี20ตัวพี่น้องกินไป10ตัวค
งบ่กินเบิดนะคะพี่น้องเพราะความรู้สึกคือรู้สึกว่าบ่ได้แซ่บค่ะพี่น้องค่ะกึบๆแต่บ่แซ่บเป็นคนที่คือถ้าไม่อร่อยจะไม่กินต่อพี่น้องค่ะเอาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเรานะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรให้ดูสำหรับวันนี้คงจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ